ฮัลโหลสวัสดีค่ะแต่งหน้าจัดเต็มขนาดนี้แต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาแต่งหน้าออกงานกันก็จะเป็นลุคประมาณนี้นะคะแต่ติดทนพวกเนี้ยคือเขาเพิ่งแต่งสดๆร้อนๆเลยนะคะเมื่อวานก็คือแต่งตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ้านก็คือตีหนึ่งเรียกได้ว่าน้องก็ยังอยู่ครบงานตาเอ่ยปากเอ่ยก็ไม่ยากนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยขออนุญาตปึ้งผ้ากันนิดนึงนะคะจะได้แต่งหน้าง่ายๆกันเนาะก่อนที่จะไปแต่งหน้ากันนะคะเดี๋ยวมาลงสกินแคร์กันก่อนวันนี้เขาจะใช้ตัวนี้เลยนะคะ Next The Essential Youth Age Deing Serum ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นเซรั่มที่ครบครันคุ้มค่ามากสารสกัดปังๆจากสกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์คือสารสกัดที่มีในเซรั่มตัวนี้นะคะเรียกได้ว่ามัดรวมสารสกัดที่แบบปังๆที่อยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์มารวมอยู่ในขวดนี้เลยเดี๋ยวจะแอบดูสารสกัดเดี๋ยวพลิกหลังกล่องกันนิดนึงนี่ตัวนี้นะคะไบฟิด้าตัวนี้จะช่วยให้ผิวแข็งแรงนะคะแต่คุ้นๆว่าสารสกัดตัวนี้มันอยู่อะไรในไหนเนี่ยที่มันอยู่ในขวดสีชาๆที่บิวตี้บล็อกเกอร์เขาใช้กันเยอะๆหรือจะตัวคอมบูชาที่เลือกพูดถึงตัวคอมบูชาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเจอกับฝุ่น PM 2.5 มลภาวะเอ่ยใดๆเอ่ยตัวนี้ก็จะช่วยปกป้องผิวเราจากมลภาวะด้วยก็คือแบบไม่แพ้ง่ายผิวแข็งแรงยิ่งแต่งหน้าบ่อยนะคะความแข็งแรงของผิวก็คือสำคัญมากเป็นไบโอเฟอร์เมนต์เทคโนโลยีมันจะทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนี่แค่น้ำจิ้มนะคือเขาแอบเห็นว่ามีสารสกัดปังๆหลายตัวเลยค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากมีผิวแน่นฟูหรือคนที่มีปัญหาผิวเยอะๆเพราะเหมือนสารสกัดของเขาอะคือช่วยแบบครอบคลุมเลยทุกคนอีกอย่างนะคือแอบเห็นดาราเป็นพรีเซนเตอร์กันเยอะมากเอ๊อยากเป็นดาราท่านหนึ่งติดต่อมาได้นะคะ next ใครอยากใช้ก็ไปลองดูกันได้นะคะขอเสริมอีกนิดนึงนะคะคือเวลาใช้อะฟีลลิ่งกูดมากทุกคนเกลี่ยเนื้อแบบนิ่มนานิ่มแค่นวดๆแค่นี้คือผิวแบบลื่นมากแต่งหน้าตามได้อย่างง่ายแน่นอนต่อไปมาลงกันแดดกันนิดนึงนะคะเวลาออกงานเนี่ยกันแดดสำคัญมากยิ่งเวลาเรานั่งอยู่ในงานแล้วแบบเป็นกลางแจ้งอะทุกคนด้วยความฉากเอ่ยรอบทิศทางเป็นสีขาวแดดจะสะท้อนเข้าหน้าเราทันทีนะคะกันแดดสำคัญเขาใช้เป็นลังโคงนะคะเป็นอัลคอเจลตัวเนี้ยลดมากอยู่ในเฟเวอริตด้วยสำหรับคอนแทคเลนส์นะคะเขาใช้เป็นรุ่นวินเทอร์ของดีม Color One นะคะคือเวลาที่เราไปงานเนี่ยอีกอย่างนึงที่สำคัญนะคะก็คือความหวานความแบ๊วความใสของเราเพราะในงานคือไปเจอผู้ใหญ่เยอะมากเราก็ต้องหน้าแบ๊วไว้ก่อนให้เขารักให้เขาเอ็นดูนะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะตาก็จะโตกรุบงานผิวที่ติดทนตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะคะก็คือตัวนี้ใช้เป็นรองพื้นโจวีน่าสูตรใหม่นะคะทุกคนเขาใช้เป็นเบอร์02นะจริงๆคือเขาใช้ได้ทั้ง01แล้วก็02แต่ว่า02เนี่ยจะเป็นความขาวเหลืองงานในฮอลล์นะคะเป็นขาวชมพู01เนี่ยผิวก็จะผ่องกว่าแต่ถ้าเป็นกลางแจ้งเนี่ย02สวยกว่าผิวก็คือเหมือนเสกได้อะตอนเนี้ยผิวดีมากต่อไปเป็นคอนซีลเลอร์นะคะใช้เป็น Hourglass ตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะคะเขาใช้สีคอตตอนโดยปกติเนี่ยจะใช้สีซิลนะคะคือสีซิลมันจะออกไปโทนชมพูหน่อยๆคอตตอนนี่ก็คือจะแบบว่าเหลืองคือถ้าสมมติว่าเราจับสีคู่ไปด้วยกันหน้ามันจะยิ่งผ่องนะคะทุกคนโอเคพอเรากลบทุกอย่างบนหน้าที่เราต้องการแล้วนะคะก็ถึงตาบรอนเซอร์สติ๊กค่ะตัวนี้ก็จะมาช่วยสร้างมิติบนหน้านะคะปกติก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยอินมากกับการมีจมูกแบบกระปุบกระปิบกระปุบกระปิบเขาใช้เป็นของ Rare Beauty นะคะไปแก้มนะคะเรียกได้ว่าไม่ได้หยิบมาใช้นานมากนานนะคะสีออร์แกซึมนะคะตัวนี้เป็นแบบแท่งส่วนตัวเราชอบมากกว่าแบบปั๊มนะคะแบบปั๊มคือแบบว่าน้องหัวแตกเร็วมากก็คือแบบนี้คือคุ้มกว่าเดี๋ยวเรามาเซตทุกอย่างกันด้วยแป้งฝุ่นของโจวีน่านะคะจะบอกว่าแป้งฝุ่นโจวีน่าตั้งแต่ได้มาคือใช้ทุกวันใช้ตลอดชอบมากคือถูกจริตกับการที่แบบเนื้อแป้งมีกลิตเตอร์มีชิมเมอร์หน่อย
ต่อไปนะคะเดี๋ยวมาเซตแป้งเซตผิวกันนะคะด้วยสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้นะคะ Illuminating Face Setting Spray ตัวนี้นะคะเป็นสีขาวสูตรลิลลี่นะคะซึ่งจะมีความฉ่ำมากกว่าสีชมพูนะสูตรกุหลาบฝรั่งเศสเราก็ฉีดไปเลยฉ่ำๆนะคะตามภาษาตุ้มแม่เนาะเขย่าก่อนใช้นะคะตัวนี้ฉีดแล้วจะมีความแบบว่าวิบวับเล่นแสงสวยมากเรียกได้ว่าไปเดินที่งานอ่ะใครๆก็ทักว่าแบบใช้อะไรอะไรเงี้ยฉันก็ขายของไปเต็มที่เลยค่ะต่อไปนะคะมาเขียนคิ้วกันเขาใช้เป็นตัวนี้นะคะ Brow-It สี Natural Brow เขาจะวาดตรงฐานคิ้วนะคะแล้วก็ปัดขึ้นไปมีคลิปสอนเขียนคิ้วแยกไว้แล้วนะคะก็ไปดูกันได้เนาะนี่นะคะคือการทำแบบนี้เราก็จะได้คิ้วที่สวยแล้วก็เร็วมากด้วยแค่แบบปัดขึ้นตามโครงคิ้วนะคะก็ได้เลยเสร็จจบตามด้วยที่ปัดคิ้วของ For You Too นะคะคือจริงๆอันนี้มันจะหมดแล้วทุกคนถ้าใครมีอะไรแนะนำที่ดีกว่า For You Too ตอนนี้แนะนำกันมาหน่อยนะจะหมดแล้วไม่ไหวแล้วต่อไปแต่งตากันนะคะคือจะบอกว่าลุคเนี้ยเขาใช้เป็นสีทองเพราะว่าด้วยชุดนะคะเป็นสีกรมทองเปลือกตาคือจะทองเลยและก็ใช้พาเลตนี้อีกแล้วเรียกได้ว่าคุ้มเกินคุ้มที่สำคัญที่สุดของลุคนี้เลยนะคะคือชิมเมอร์ตัวนี้สีทองเขาจะมาปาดตั้งแต่หัวตานะคะถึงกลางตาแต่ก็ไม่ถึงขั้นเอาคอนซีลเลอร์มาคัดก่อนแล้วลงทองคือเขายังอยากได้แบบว่าฟุ้งฟุ้งฟิลฟิลใสใช้กับแบรนด์ Jovina แบนแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลงตัวชิมเมอร์เป็นขั้นตอนแรกเลยนะคะด้วยตาหนึบแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปลงสีน้ำตาลเป็นเบสก่อนนะคะเนื้อน้องจะไม่ค่อยติดนะถ้าไม่ได้ใช้นิ้วใช้แปรงเอาเนี่ยถ้าใช้นิ้วก็คือจะคุมทิศทางไม่ค่อยได้นะคะเลยต้องใช้แปรงแล้วก็ใช้เป็นขั้นตอนแรกลงทองไปประมาณนี้นะคะส่วนหางตานะคะเดี๋ยวเราก็จะลงเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เบลนด์ให้ฟุ้งเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงกลิตเตอร์กระปุกแบบนี้นะคะของ For You Too บริเวณแบบว่าชั้นพับตาคือแบบว่าลืมตามาให้แบบให้เห็นตรงเนี้ยตรงกลางนะคะกลิตเตอร์แบบกระปุกอันนี้คือ Glitter Things by For You Too นะคะสี02 The Star ได้หมดแหละใช้คู่กับแปรงเล็กๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะจิ้มแล้วก็จับเอานะคะเพราะว่าถ้าปื้นๆเนี่ยมันเสี่ยงที่จะเป็นคราบได้แบบว่าในช่วงค่ำๆอ่ะด้วยความที่เราอยู่ทั้งวันเราต้องป้องกันไว้ก่อนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปวาดอายไลเนอร์กันสำหรับสีดำนะคะก็จะวาดวิงยาวเลยนะคะแล้วก็ตีกลับมาแบบใส่แขกไปเลยแบบไม่สนใจกลิตเตอร์ไปเลยหักเขาเรียกว่าหักทุกวงการขอนิดนึงนะด้วยความแต่งหน้าแขกมันไม่มีคำว่าตรงนี้ซอฟต์ตรงนี้เบาตรงนี้ใสแล้วตรงนี้เยอะอ่ะสมมติว่าตรงนี้เยอะตรงนี้เบาตรงนี้มันไม่มีมันเต็มทุกที่มันเอาแบบว่าเอาทุกอย่างโยนลงไปอายไลเนอร์นะคะแล้วก็วาดไปเลยตามสไตล์นะคะแต่จะเพิ่มดอลลี่อายเข้ามาด้วยก็จะใช้อีกฝั่งนึงนะคะที่เป็นสีน้ำตาลนะคะมาวาดดอลลี่อายนะแล้วก็จะใช้สีทองที่ลงไปเปลือกตาข้างบนตอนแรกนะคะมาลงดอลลี่อายด้วยคือเขาอ่ะจะชอบเขียนอายไลเนอร์บริเวณแบบโคนขนตามากเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราติดขนตาปลอมได้ง่ายขึ้นคือเราไม่ต้องเล็งอ่ะว่าเออแกนขนตามันจะไปอยู่บริเวณไหนอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเขียนอายไลเนอร์ไว้อย่างเงี้ยเหมือนเป็นล่างให้อ่ะแกนขนตาก็เราก็ไปแปะตรงนั้นนะคะถ้าระหว่างวันน้องแอบดีดเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะดูงานตาหวานฉ่ำเชื่อมเดี๋ยวเราจะมาเติมแก้มกันนิดนึงนะคะด้วยนาสออร์แกซึมแบบฝุ่นปัดไปเลยนะคะฉ่ำๆเด้งๆเ
สเปรย์น้ำแร่จกทายนิดนึงนะคะต่อไปปากนะคะเขาใช้เป็นดิสซอเขียนขอบปากของแลบิวตี้สี Talent อะไรสักอย่างนึงนี่แหละวาดไปเลยค่ะ 5cc เริ่มอิ่มมากปากคืออิ่มตามด้วยกลอสนะคะของแลบิวตี้เหมือนกันนะคะสีเนียรี่เบอร์รี่นะคะออกม่วงๆแบบนี้สวยมากน่ารักปากจุบุมากโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันโอเคแต่งหน้าออกมาก็จะเป็นองค์ประมาณนี้นะคะทุกคนไปงานแขกเรียกได้ว่าก็ต้องใส่ชุดแขกเป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับการแต่งตัวเยอะขนาดนี้ใครอยากให้แต่งหน้าลุคไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย